กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนรวมไปถึงเรื่องของลัคนาราศีด้วยนะคะใครจะทราบก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดที่เกิดแล้วก็เวลาที่เกิดอันนี้สำคัญมากจริงๆนะคะส่วนอาชีพค่ะระบุเช่นเดียวกันนะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะยิ่งคุณผู้ชมส่งข้อมูลมาครบถ้วนละเอียดมากเท่าไหร่นะก็เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบดวงชะตามากขึ้นเท่านั้นนะคะรวมไปถึงใครต้องการพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494แต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้ภาพรวมนะคะ12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์ต้องระวังอะไรกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องงานให้ระวังความคิดให้ระวังคำพูดนะคะวันนี้มีโอกาสนะคิดต่างหรือว่าเห็นต่างกับคนหมู่มากฉะนั้นจะพูดจะจาอะไรเนี่ยก็ต้องมีเหตุและผลและที่สำคัญนะต้องฟังคนอื่นๆหรือว่าฟังของคนรอบข้างด้วยนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้อย่าไปหวังน้ำบ่อหน้าค่ะทำทุกอย่างเนี่ยต้องมีการวางแผนฉะนั้นอย่าพยายามใช้เงินในอนาคตนะคะเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะมีโอกาสได้รับข่าวดีจากการติดต่อการสื่อสารนะคะรวมไปถึงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้รับการช่วยเหลือค่ะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานถ้าคิดจะทำสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหางานใหม่นะลงทุนเปิดกิจการใหม่ๆเนี่ยพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงให้ดีนะคะว่าคุ้มหรือเปล่าในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองถ้าต้องมีการลงทุนเน้นการลงทุนระยะสั้นส่วนในเรื่องของหัวใจนะคะวันนี้ระวังคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่มีคู่เน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะอะไรที่ยังให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีนะหรือว่ายังสามารถส่งผลในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานดีๆหลักทรัพย์เงินทองที่ดีก็ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะคะหัวใจค่ะวันนี้คนที่คิดที่จะเริ่มต้นเริ่มสานสัมพันธ์ประเมินสถานการณ์ให้ดีนะดูหัวใจตัวเองให้ดีก่อนว่าใช่หรือไม่เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีบรอนซ์เงินค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาวันนี้ต้องมีความยุติธรรมนะคะอย่าเลือกที่รักมักที่ชังดูในเรื่องของการกระทำน่าจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถ้าผิดพลาดไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหมุนเงินการใช้จ่ายการลงทุนก็ให้ลองมองวิธีการที่เคยมองข้ามดูอาจจะเป็นการติดต่อขอคอนเนคชั่นต่างๆหรือว่าขอความช่วยเหลือนะคะจากบุคคลที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ค่อยเด่นทั้งคนที่มีคู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่ส่วนหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีเกณฑ์การใช้จ่ายหรือว่าเสียทรัพย์ไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองเดี๋ยวแม้กระทั่งรายจ่ายจรที่เข้ามาแบบปัจจุบันทันด่วนเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะว่าจะมีสิ่งที่ท้าทายจากการริเริ่มเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกิจการใหม่ๆนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์การได้ลาภผลจากผู้ที่สูงวัยกว่าเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจค่ะควรจะหาอะไรติดไม้ติดมือไปฝากคนพิเศษบ้างจะได้เพิ่มความหวานนะหรือว่าเพิ่มความสัมพันธ์กันมากขึ้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะมีโอกาสเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่ลงทุนลงแรงเอาไว้แล้ววันนี้มีโอกาสดีๆนะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกันวันนี้ถามใจตัวเองที่ดีก่อนนะว่าตัวเราเองนั้นไหวหรือเปล่านะคะในเรื่องของการงานอย่าไปหวั่นไหวนะกับเรื่องของคำพูดการเจรจาจากคนรอบข้างนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันอย่ามัวแต่รอเวลานะอยากจะได้อยากจะมีอยากจะลงทุนก็ต้องขวายคว้าด้วยตัวเองนะคะเล่นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเมื่อถึงจุดที่ต้องเลือกก็ต้องเลือกให้ดีตัดสินใจให้ดีจะซ้ายจะขวาหรือว่าจะหยุดหรือจะไปต่อนะคะในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้มีเกณฑ์การเสียทรัพย์เพราะอุบัติเหตุนะคะ
วันนี้สำหรับขับราระมัดระวังดูแลตัวเองให้ดีอย่าประมาทเน้นโทนสีบอลทองหลีกเลี่ยงสีน้ำเงินค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานตรวจเช็คเอกสารสัญญาให้ดีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงลายมือการทำเอกสารต่างๆนะคะอย่าละเลยนะคะในเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าติดขัดอะไรหาคนรักเลยค่ะวันนี้คนรักสามารถพึ่งพาได้เน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้จังหวะแล้วก็โอกาสไม่ได้ฉะนั้นจะใช้จ่ายอะไรระมัดระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของงานคนที่มีปัญหามานานอย่าเพิ่งท้อค่ะวันนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณวรภพนะคะ13มีนาคม2514 5:59 วันเสาร์จะเสริมดวงเรื่องการงานและการเงินควรทำอย่างไรคือความจริงไงคำว่าเสริมชะตาคือฟังให้ดีนะงานของคุณเนี่ยเข้าย่าง46นี้ผมทายดีมากๆนะครับก็อาจจะมีการได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆหรือว่าถ้าอยู่ที่เดิมก็จะเจริญงอกงามได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆนะแต่สิ่งที่อยากจะฝากให้ทำนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนก็หาโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับหรือว่าบริจาคหนังสือหนังหาตามห้องสมุดในชนบทที่ห่างไกลในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าสวยอายุตามหลักมหาทักษาของคุณเนี่ยจนถึงย่างจากนี้นะจนถึงย่าง62เป็นช่วงเวลาที่พระศุกร์เสวยอายุก็ให้ไปเช่าพระปางลำพึงมาบูชานะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาวันละ21จบนะครับวาโทโนอะมะมะวาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่29พฤษภาคม2521เวลาเกิด16นาฬิกาตรงนะคะถามว่าปีนี้เป็นอย่างไรบ้างจะมีโชคไหมจะได้เดินทางไปต่างประเทศไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะคะเกณฑ์ในแง่ของการเดินทางนะก็ต้องบอกว่าอีกไม่กี่เดือนเข้าย่าง39หลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับทั้งเรื่องงานนะทั้งในแง่ของเกณฑ์เดินทางนะครับแต่ว่าก็คงฝากระวังปัญหาสุขภาพนะโดยเฉพาะปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบหรือแม้กระทั่งอุบัติเหตุหลังวันเกิดเนี่ยถวายชุดสังฆทานพร้อมกับนะครับไปซื้อมีดโกนขนนกเป็นมีดโกน2คมนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับทะเบียนรถ9404ค่ะ9404ก็ภัยอาเพศในมฤตยูนะแม้จะสร้างสรรค์แต่ก็ต้องระวังความพลิกผันใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลขศูนย์ค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณทอมมี่นะคะ1กุมภาพันธ์2536ค่ะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันจันทร์ดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรการเงินเป็นอย่างไรปีชงแก้อย่างไรและทำบุญเสริมอย่างไรค่ะแสดงว่าไม่ได้ดูวันที่4ที่ผ่านมาก็อย่างนี้ครับอยู่จังหวัดไหนไม่ได้บอกนะก็ไปที่ศาลเจ้าจีนในจังหวัดที่คุณพักอาศัยอยู่นั่นแหละนะครับก็จะมีทางพระนะครับหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในวัดเนี่ยให้คำแนะนำก็เบื้องต้นก็กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดหลังจากนั้นนำใบที่เรากรอกเนี่ยไปอธิษฐานจิตกับเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตานะครับแล้วก็ให้ทำการปัดสุดแขนเนี่ยออกจากตัว12ครั้งหลังจากนั้นให้ฝากเอกสารดังกล่าวเนี่ยให้กับทางวัดเพื่อจะได้ทำพิธีสวดอธิษฐานจิตอันนี้ไม่ต้องกังวลเข้าไปจะมีคนแนะนำให้ทำเสร็จนะครับและในแง่ของทางหลักการทำบุญเสริมอ่ะนะก็ให้คุณปีนี้พยายามอันหนึ่งเลยเนี่ยต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสบริจาคโลหิตได้ขอให้ทำนะถ้าไม่ได้ก็ไปทำบุญกับพวกมูลนิธิร่วมกตัญญูหรือว่าปอดเต็กตึงก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเสงี่ยมค่ะ3กรกฎาคม2506นะเที่ยง20วันอังคารจะมีโอกาสได้เงินก้อนหรือว่าจะมีโชคไหมคะ3กรกฎาคม06ปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันครับรบกวนตรวจสอบนะ SMS ต่อมาค่ะ
จ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่4พฤษภาคม2524ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีวันจันทร์สอบนิติกรหลายที่นะติดแต่ข้อเขียนพรุ่งนี้จะสอบอีกจะได้หรือเปล่านะคะตกงานอยู่พุทธเป็นสีสอบไปเรื่อยๆแต่ของคุณมันยงอริไงช้าเหนื่อยสอบไปเรื่อยๆฮะปีนี้มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการสอบแข่งขันโดยเฉพาะในอาชีพที่คุณถามSMS ต่อมาค่ะไปเสริมหน่อยแล้วกันนะให้คุณบริจาคเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันคุณอัมพรนะคะ12กุมภาพันธ์2504เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันอาทิตย์นะคะสุขภาพการเงินแล้วก็โชคลาภเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับเสี่ยงโชคไม่เอานะดาวการเงินของคุณถ้ามีความประสงค์อยากจะทำธุรกรรมทางการเงินเช่นกู้หนี้ยืมสินในระบบอะไรพวกนี้หลังวันเกิดมีโอกาสสมหวังนะก็อีกแป๊บเดียวนะครับส่วนในเรื่องของเบอร์โทรเนี่ย32เขาบอกครบทั้งบุญและบู๊แต่ที่อยู่อาศัยนอนไม่ค่อยหลับเครียดภาระเยอะอันนี้ใช้ตรงคำเปลวแท้ปิดคู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอมรานะคะ10ตุลาคม2535เวลาเกิดบ่าย 2:05 นาทีวันเสาร์สมัครงานไว้ค่ะจะได้หรือเปล่าโชคลาภและก็ความรักเป็นอย่างไรคือกาลีมันสัมพันธ์ถึงในเรื่องของงานโดยเฉพาะงานใหม่แต่ถามว่ามีเกณฑ์มีโอกาสไหมก็ได้ทั้งสีทั้งการเรียนนะครับก็คงจะให้ทำเสริม1กระจายโอกาสตัวเองเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่าเลือกงาน2เสริมชะตาปีนี้นะครับให้คุณซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัด SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่13กันยายน2537นะคะเวลาเกิดเที่ยงตรงวันอังคารจะได้งานใหม่หรือเปล่ามีโอกาสสอบติดราชการไหมคะตอนนี้ย่าง22เกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันอย่างนี้นะถ้าคิดอยากจะสอบโดยเฉพาะราชการก็พยายามคือถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงย่าง23ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยช่วงนี้ยังพอไหวนะก็ทำให้เต็มที่นะครับและในแง่ของการทำบุญเสริมเนี่ยครับการแบ่งปันให้กับคนฉลาดครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะเกิดวันที่6มกราคม2523นะคะเวลาเกิด3ทุ่มครึ่งวันอาทิตย์โชคลาภความรักดวงชะตาปีนี้จะดีขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ตกงานอยู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับของคุณเนี่ยสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะเพิ่งผ่านมาเมื่อ2วันที่ผ่านมานี้เองนะครับดูซิว่าช่วงย่าง37วงกลมตกเรื่องงานจะเกณฑ์งานใหม่สิเอาอย่างนี้ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีลุ้นนะถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะครับเพียงแต่ว่างานใหม่มันอาจจะได้งานที่คุณไม่ถูกใจแต่อยากจะให้ทำไปก่อนนะครับอย่าเลือกงานฝากทำบุญเสริมนะของคุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยเดือนละ21ตัวนะครับส่วนในเรื่องของความรักถ้ายังไม่ได้มั่นหมายแต่งานนะครับก็จะโดดเด่นในช่วงย่าง38นะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้ประคับประคองหน่อยผ่านได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลักษณานะคะ17พฤศจิกายน2547เวลาเกิดค่ะ 9:07 นาทีพุธกลางวันควรจะเรียนด้านไหนดีการทำบุญเสริมด้วยค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับตอนนี้น้อง12ขวบเองก็11ขวบนะครับก็น่าจะมอต้นนะเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าเรียนในสาขาวิชาจบมาแล้วทำงานด้านต่างประเทศได้ถือว่าดีอีกกลุ่มหนึ่งให้น้ำหนักรองลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเฉพาะทางไปเลยเรียนพวกเกษตรนี่คะแนนเอ็นทรานซ์สูงนะเกษตรถ้าเป็นวิศวะก็เน้นพวกซีวิลคอนสตรักชั่นพวกงานก่อสร้างเหมืองแร่นะครับปิโตเคมีพวกน้ำมันพูดง่ายๆปิโตเลียมไม่ใช่ปิโตเคมีนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งพวกสัตวแพทย์รับราชการทหารอันนี้ก็ถือว่าเด็ดครับลัคนาราศีอะไรเกิดเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีนะครับช่วงเช้า 9:07 ก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพิมพ์เทพอัดอันนี้ดูให้ตัวเองหรือว่าดูให้คนอื่นฮะดูให้ลูกค่ะดูให้ลูกงั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของลูกค่ะ22มิถุนา2540จ้ะกี่โมงคะ0 04.38 ต่อ
104.38 นะวันอะไรคะเช้าวันอาทิตย์ค่ะฟ้าสว่างคือวันอาทิตย์น้องก็เป็นคนวันเสาร์ตอนนี้18ขวบย่าง19นะครับจะถามเกี่ยวกับเวลาทำบุญจ้ะขาเวลาทำบุญต้องเน้นวันเสาร์ไหมคะทำบุญไปเจอใช่เราเป็นคนวันเสาร์หมายถึงว่าจะต้องทำบุญทุกวันเสาร์หรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมหมายถึงว่าจะทำบุญในหลักการที่ว่าเราเกิดวันไหนใช่ไหมครับค่ะเป็นคนวันเสาร์เป็นคนวันเสาร์ครับแล้วเวลาตั้งชื่อก็ต้องตั้งชื่อตามวันเสาร์ถูกต้องแต่ลองดูชื่อเดิมสะกดยังไงครับชื่อชอช้างสระอีนอหนูสระเอทอทหารชอพานครับชินเทพน้องนามสกุลครับคุณแม่อาจสังค่ะอาจออ่างสระอาจอจานออ่างสระอาจอจานขอเสือไม่หันอากาศงองูขอไข่กระลันค่ะชื่อโอเคนะและเมื่อรวมกับนามสกุลก็ถือว่าจะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับจ้ะถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะดวงนี้เป็นยังไงคะตอนนี้เรียนอยู่หรือเปล่าหรือว่าทำงานแล้วเรียนอยู่ค่ะเรียนสาขาอะไรครับเรียนวิทย์คณิตค่ะวิทย์คณิตถ้าไหวนะคุณแม่ถ้าไหวนะถ้าเขาชอบพวก IT คอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยผมเชียร์นะ IT ใช่แล้วเน้นจบออกมาทำพวกงานแก้ไขปัญหาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาให้กับพวกยูเซอร์พวกนี้ดีนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะถ้าเป็นกลุ่มตระกูลวิศวะก็เน้นงานซ่อมบำรุงเหมือนกันอันนี้เด่นในพื้นชะตาวิศวะจ้ะหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับด้านงานด้านต่างประเทศก็ได้นะอันนี้มีหน้างานค่อนข้างจะหลากหลายแต่ดวงเนี้ยถ้าเป็นไปได้ไม่ได้พูดถึงสาขานะเด็กคนเนี้ยผมอยากให้ทำลักษณะไม่ใช่งานนั่งโต๊ะคือมีนั่งบ้างแต่ต้องมีการจอมีการเดินทางพวกเนี้ยจะสมรูปดวงครับไม่งั้นเขาจะอยู่ไม่นานหมายถึงว่าทำงานไม่ทนอ่ะรับราชการดีไหมคะอาจารย์ก็ต้องดูหน้างานด้วยถ้ารับราชการแล้วทำหน้างานสมมติรับราชการแต่ทำไอทีอะไรเงี้ยมีการจอนคือไปแก้ปัญหาอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นงานซ่อมคือสำคัญที่หน้างานแต่ถ้าถามว่าเป็นงานราชการโดยตรงเช่นยกตัวอย่างพวกกรมการปกครองอะไรพวกนี้ถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นขึ้นอยู่กับหน้างานเป็นหลักครับฝากให้เขาระวังปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับพวกทางเดินอาหารแล้วก็ทางเดินหายใจนะเป็นหลักเลยของเขาเนี่ยนะครับจ้ะโอเคโอเคนะครับวันที่ฮัลโหลวันที่แล้วปีนี้มีเคราะห์ไหมคะอาจารย์ก็ของเขาก็กาลีสัมพันธ์ถึงอังคารเหมือนกันแหละนะก็ให้เขาทำสองอย่างไปบริจาคทุนการศึกษาแล้วก็ซื้อข้าวของมีคมถวายวัดก็ได้ใช่ไหมคะจ้ะขอบทวนเนาะพ่อแม่จะได้ฮัลโหลอายุเท่าไหร่คะพ่อแม่จะได้อาศัยไหมคะอาจารย์เขาเป็นคนขยันนะพื้นฐานนิสัยเป็นคนขยันถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนพูดจาไม่หวานเป็นคนตรงๆนะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่าพื้นฐานจิตใจเป็นคนดีฮะพึ่งพาได้แต่สำคัญที่อาชีพเนี่ยอย่างนี้ผมบอกถ้าจับอาชีพที่ถูกโฉลกได้ชีวิตมันก็จะมีหลักฐานความมั่นคงดวงนี้มีเงินครับแต่หยุดหาเงินไม่ได้ครับลักษณะอาศัยจะคล้ายเกิดจังหวัดไหนคะสมุทรปราการสมุทรปราการน้องเขาเป็นคนราศีพฤษภนะครับก็เตือนเขาเรื่องช่วงนี้อย่าให้ยุ่งอย่าให้ยุ่งเรื่องความรักนะช่วงนี้ห่างๆหน่อยปีเสร็จๆนะครับโอเคนะ488ค่ะเปลี่ยนเลยฮะใช้11เป็นราชาโชคดีฮะเสริมเสน่ห์ผู้ใหญ่เมตตาด้วยครับจ้ะน่ารักนะขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าต่อ SMS นะคุณธรรมรินทร์ค่ะ9ธันวาคม2538นะคะเวลาเกิด9โมงกว่าวันเสาร์ทำอาชีพอะไรดีความรักเป็นอย่างไรก็ตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาที่สุดสักครู่นะครับเสาร์สวยนะเสาก็แต่อันนี้สวยกว่าฮะถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดี
และเกี่ยวข้องกับพวกสวนเกษตรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกนะการทำฟาร์มสัตว์นะครับพวกเบ็ดเตล็ดมินิมาร์ทพวกนี้อันนี้ถือว่าดีถ้าเป็นสเกลใหญ่หน่อยก็พวกน้ำมันแก๊สนะลองดูว่าเราถนัดในกลุ่มที่ผมเรียนหรือไม่นะครับแต่ว่าเกณฑ์ในช่วงย่าง22เนี่ยไม่เชียร์นะไม่เชียร์ความรักเป็นอย่างไรปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีปัญหาในเรื่องของความรักแต่ปีนี้เบาลงแต่ในทางกลับกันเหมือนฟันปลาครับเข้าย่าง22ก็จะเข้าทรงใกล้เคียงกับในช่วงอายุย่าง20 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเติมพงศ์นะคะ2พฤษภาคม2541 4ทุ่ม33นาทีวันเสาร์เรียนต่ออะไรจะเหมาะกับดวงชะตาค่ะตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับศุกร์ในดวงสวยมากเลยนะถ้าคุณชอบทางศิลป์ผมเชียร์เลยอาร์ตหน่อยดนตรีศิลปะการแสดงนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารก็ได้พวกฟู้ดไซด์หรือพวกคหกรรมถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนไฟแนนซ์นะครับหรือแม้กระทั่งในส่วนของถ้าการออกแบบอินทีเรียแฟชั่นดีไซน์พวกนี้เด่นที่สุดลองดูว่าคุณถนัดในช่องทางไหนครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจำลองนะ9กรกฎาคม2511นะคะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันอังคารถ้าปลูกเมลอนจะดีหรือเปล่าถูกฉลกไหมแล้วก็ธุรกิจเสื้อผ้าที่ทำอยู่นะไม่ค่อยดีแต่รับงานมาเย็บก็อยู่ได้สุขเป็นทั้งอลินะครับเป็นทั้งอุตสาหะก็อย่างที่คุณบอกแหละอยู่ได้และลักษณะงานของคุณเนี่ยผมว่าคุณไม่ได้เน้นหน้าร้านอยู่ละเกี่ยวกับเสื้อผ้านะรับเย็บและส่งมากกว่าก็เป็นอย่างที่คุณพูดนะเหนื่อยพอใช้ได้แต่ถ้าถามว่าทำสวนเกษตรละดีไหมผมอยากให้ลองรันคู่กันไปก่อนนะทำคู่กันนะก็พอได้นะในเรื่องของสวนเกษตรนะครับถ้ามองว่าคนเราอาจจะมีกลุ่มอาชีพมากกว่าหนึ่งอย่างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจแต่เน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะนะคอยหมั่นสังเกตในเรื่องของผลิตผลหรือว่าการเพาะปลูกเนี่ยหาวิธีการใหม่ๆเปลี่ยนบ้างพอใช้ได้ครับแต่ว่าทีมปีนี้ยังไม่อยากให้ลงทุนใหญ่เพราะเกณฑ์งานคุณเสียและดาวอาชีพเรื่องการตัดเย็บมันยังไปได้ครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีของเดือนมกราคมกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ